ตอนเช้าของมื้อวานนี้คณะผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมการลงทุนอาเซียนได้เยี่ยมยามโครงการทาบกทานาแรงเขตโลจิสติกพาร์คจำกัดเมืองหาดไซฟองนครหลวงวิจันทน์ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมกองประชุมการลงทุนอาเซียนที่สปปลาวเป็นเจ้าภาพโดยได้การต้อนรับจากคณะรับผิดชอบบริษัทเปียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดทาบกทานาแรงจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยคณะบริหารทาบกทานาแรงเขตโลจิสติกพาร์คโครงการพัฒนาทาบกทานาแรงและเขตโลจิสติกพาร์คจำกัดนครหลวงเวียงจันทน์เป็นการพันขยายนโยบายของรัฐบาลในการหันเปลี่ยนสปปลาวให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมจอดและเชื่อมโยงอนุภาคพืชและสากลเป็นศูนย์กลางของการขยายการค้าระหว่างอาเซียนจีนยุโรปโดยนำไส้โครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดผ่อนต้นทุนการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกผ่านด่านขั้วมิตรภาพแห่งที่1โครงการทาบกทานาแรงเขตโลจิสติกพาร์คจำกัดเริ่มลงมือก่อสร้างเดือนพฤศจิกายนปี2020ก่อสร้างสำเร็จพร้อมทั้งเปิดน้ำไส้ในวันที่4ธันวาคม2021แบ่งออกเป็น2เขตคือเขตโลจิสติกมีเนื้อที่327เฮกตาร์และเขตทาบกมีเนื้อที่90เฮกตาร์ซึ่งจะสืบต่อพัฒนาให้สำเร็จ